สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission w o r l d News r e p o พ t ประจำวันที่22มกราคม2020นะครับวันนี้คุณอยู่กับนนท์ครับนนท์เอี่ยมดีครับวันนี้มีข่าวมาเล่าให้ฟัง3เรื่องนะครับอันแรกเนี่ยเกี่ยวกับบุธิสภาของสหรัฐนะครับที่ตอนนี้เนี่ยได้เริ่มกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เรียบร้อยแล้วนะครับเดวจะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังนะครับข่าวที่2นะครับเกี่ยวกับเรื่องของโคไวรัสนะครับมาอัปเดตกันว่าตอนนี้เนี่ย เป็นยังไงบ้างแล้วแล้วก็มีถแถลงการอันใหม่จากทางการของจีนด้วยนะครับและข่าวสุดท้ายนะครับสำหรับ Starbucks นะครับที่เตรียมจะเพิ่มอาหารที่เป็นแพลนเบสเข้าไปในเมนูมากขึ้นนะครับไปที่ข่าวแรกก่อนครับ หลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสภาผู้แทนราษฎรได้มีการลงมติส่งเรื่องให้วุฒิสภาเนี่ยพิจารณาการ Impeachment เรียบร้อยแล้วนะครับและล่าสุดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นวันแรกนะครับที่เริ่มต้นกระบวนการพิจารณาเรื่องการถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในขั้นตอนของวุฒิสภานะครับในยติ2ข้อครับข้อที่1คือใช้อํานาจโดยมิชอบ แล้วก็อีกอันนึงคือขัดขวางกระบวนการตรวจสอบของสภาคองเกรสนะครับที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยถูกสภาผู้แทนรัศดรเนี่ยฟ้องร้องนะครับทางด้านแนนซี่เพโลซีนะครับประธานสภาประธานสภาผู้แทนรัศดรนะครับได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมกระบวนการวุฒิสภาเนี่ยเคนนะครับนำทีมโดยอดัมชิฟนะครับประธานคณะกรรมการฝ่ายเข่ากรองแล้วก็จูโรนัตเลอร์ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายตุลาการนะครับ ส่วนทางทีมดีเฟนซ์นะครับหรือว่าฝ่ายป้องกันของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับนำทีมโดยแพตซิลล p พ n e นะครับซึ่งเป็นทนายความคนสำคัญจากทำเนียบขาวนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นเจสซิคูโลนะครับซึ่งเป็นทนายความส่วนตัวของโดนัลด์ทรัมป์นะครับก่อนจะเข้ารายละเอียดของกระบวนการพิจารณาในวันแรกเนี่ยอยากเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับว่าทำไมแนนซี่เพโลซีประธานสภาเนี่ย หลังจากที่มีการโหวตยติทั้งสองเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วแล้วแต่ทำไมถึงต้องทำการดึงเรื่องไว้ก่อนยังไม่ยอมส่งมติให้วุฒิสภาและเพิ่งมาโหวตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองที่จะส่งเรื่องมาให้วุฒิสภาพิจารณานะครับอันนี้เป็นเรื่องของเกมการเมืองครับคืออย่างนี้ครับอย่างแรกเนี่ยการที่ยื้อเรื่องไว้ก่อนเนี่ยนะครับคือจะทําให้ อาจจะมีพยา,พยานโผล่ขึ้นมาเพิ่มเติมนะครับเข้าให้การและอีกเรื่องหนึ่งคือประเด็นเรื่องการกดดันโดนัลด์ทรัมนะครับให้ยิ่งรู้สึกว่าถูกคุกคามนะครับแม้ว่าเราจะรู้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วม,มันแทบจะเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับที่จะได้รับเสียงของวุฒิสภาเกิน2ใน3เพราะว่าแค่พรรครีพับบิกันเนี่ยก็มี53คนแล้วนะครับแต่เราจะเห็นว่าโดนัลด์ทรัมเนี่ยออกมาทวิตไม่พอใจเป็นอย่างมากกับกระบวนการนี้นะครับเพราะว่าสิ่งที่ทําต้องการเนี่ยเขาต้องการควิกเซนต์ทริอัลครับ มันคืออะไรมันคือการที่ต้องการให้กระบวนการการพิจารณาในขั้นตอนของวุฒิสภาเนี่ยผ่านไปเร็วที่สุดนะครับแต่เรื่องนี้ดูเหมือนจะไม่ง่ายแล้วนะครับตัดภาพกลับมาที่วุฒิสภาครับฝ่ายเดมโมแครตเนี่ยได้มีการเสนอแก้ไขกระบวนการพิจารณา3ข้อครับประกอบไปด้วยอันที่1เนี่ยวุฒิสภาต้องขอหมายสารเพื่อขอเอกสารจากทางทำเนียบขาวที่เคยปฏิเสธที่จะส่งให้ในขั้นตอนของการตรวจสอบของกระบวนการสภาคองเกรสนะครับ 2. อขอเอกสารจากทางกระทรวงการต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับไม์ปอมเปโอนะครับหรือว่ารัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับสูงนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยโดนัลด์ทรัมสั่งห้าไม่ให้เขา้าไม่ให้ส่งเอกสารนะครับและอันที่3นะครับเกี่ยวกับเรื่องของสำนักงานการบริหารและงบประมาณที่ระงับ เงินช่วยเหลือทางทหารให้กับยูเครนนะครับซึ่ง3ามเรื่องนี้เนี่ยถูกลงมติทั้งหมดในวุฒิสภานะครับแล้วก็ได้เสียงโหวตที่53ต่อ47นะครับก็คือโหวตบล็อกไปนะครับก็เป็นไปตามคาดนะครับประเด็นสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการอนุญาตให้มีการพิจารณาหลักฐานหรือว่าสอบพยานเพิ่มเติมครับทังชัคชูเมอร์นะครับสมาชิกวุฒิสภาของพรรคเดโมแครตนะครับกล่าวว่าการไต่สวนของจริงเนี่ยจะเริ่มก็ต่อเมื่อพวกเขาเนี่ย มีการซึ่งหมายถึงวุฒิสภานะครับกดดันให้มิชแมคคอนเนลผู้นําเสียงข้างมากในวุฒิสภาซึ่งอยู่ฝั่งริพับบิกันเนี่ยนะครับให้มีการพิจารณาหลักฐานแล้วก็พยายามเพิ่มเติมนะครับซึ่งแผนของแมคคอนเนลเนี่ยคือต้องการให้วุฒิสภาเนี่ยลงมติรอบหนึ่งก่อนว่าต้องการจะพิจารณาหลักฐานหรือรับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากพยา,ยาหรือไม่อย่างที่เห็นเมื่อช่วงสักสสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหรือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับจอห์นโบลตันอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของชาติเนี่ยออกมาบอกว่า จะเข้าให้ปากคำถ้ามีหมายสารเรียกซึ่งวุฒิสภาก็ต้องโหวตเห็นด้วยก่อนว่าจะพิจารณาหลักฐานพยา,ยานใหม่หรือไม่นะครับแล้วค่อยมีการลงมติอีกครั้งหนึ่งว่าจะยอมรับพยา,ยานหรือหลักฐานอันนี้หรือไม่ก็เป็นตามรายบุคคลเป็นตามรายหลักฐานไปนะครับและสุดท้ายครับ จากการกดดันของฝ่ายเดโมแครตแล้วก็มีทางจากทางประชาชนบ้างนะครับแทบจะนาทีสุดท้ายมิชแมคคอนเนลเนี่ยก็ทําการเปลี่ยนแปลง2เรื่องครับเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณานะครับซึ่งอันนี้น่าสนใจมากๆและจะทําให้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไม่พอใจอย่างแน่นอนนะครับอันแรกนะครับสำหรับพวกเรคคอร์ดจากสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจะถูกยอมรับเป็นหลักฐานโดยอัตโนมัตินะครับจากตอนแรกเนี่ยที่จะต้องมีการลงมติในวุฒิสภาก่อนนะครับถึงจะว่าจะยอมรับหรือไม่นะครับและอันที่2ครับแต่ละฝ่ายเนี่ย ที่เป็นตัวแทนจากผู้แทนรัศดรและก็เป็นทีมของทรัมป์ที่เป็นทีมดีเฟนซ์ของทรัมป์เนี่ยนะครับจะมีเวลาเพิ่มเติมขึ้นอีก1วันนะครับรวมเป็น3วันซึ่งตอนแรกเนี่ยให้แค่2วันนะครับสำหรับการถแถลงต่อวุฒิสภานะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการของวุฒิสภาเนี่ยจะเริ่มขึ้นในวันพุธนะครับก็คือวันนี้นะครับในเรื่องของการดีเบตนะครับแล้วก็ต่อเนื่องยาวไจนถึงอาทิตย์หน้านะครับไม่ต้องห่วงเรื่องนี้น่าสนใจแน่ๆตอนแรกอาจจะคิดว่า ไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าคิดว่ายังไงก็ตามโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ไม่หลุดจากตําแหน่งประธานธทปดีของสหรัฐอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องนี้อาจจะไม่ง่ายขนาดแนั้นแล้วนะครับอันเรื่องที่2นะครับอัปเดตโคโรนาไวรัสนะครับทางการจีนเนี่ยได้ออกมาแถลงแล้วนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับว่าโรคดังกล่าวเนี่ยเป็นโรคที่สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้นะครับหลังจากที่มีการตรวจสอบแล้วนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยจริงๆเขาไม่แน่ใจนะครับว่า มันสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้หรือไม่แล้วก็สงสัยว่าน่าจะเป็นการติดต่อจากสัตว์สู่คนมากกว่าและไม่ใช่แค่นั้นครับ วันนี้ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือว่า CDC เนี่ยได้ออกมายืนยันว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อโคโรนาไวรัสในรัฐวอชิงตันแล้วหลังจากที่ได้เดินทางกลับมาจากจีนนะครับแต่ยังคงยืนยันว่าความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรคเนี่ยยังไม่สูงมากแล้วก็สหรัฐเนี่ยก็เตรียมการในการรับมืออย่างเต็มที่ด้วยนะครับมีการตรวจสอบคัดกรองประชาชนที่เดินทางมาจากจีนอย่างเข้มงวดมากขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะคนที่เดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่นนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่มี มีการกระจายของเชื้อมากที่สุดนะครับมีผู้ตอนนี้เนี่ยมีผู้ติดเชื้อพุ่งสูงมากกว่า440รายแล้วแล้วก็มีคนเสียชีวิต9รายแล้วนะครับมีคนไข้ที่กําลังถูกรักษาอยู่เนี่ยและสงสัยว่าติดไวรัสชนิดนี้หรือเปล่าเนี่ยประมาณ1,400คนนะครับผู้ติดเชื้อเนี่ยนอกจากในจีนแล้วเนี่ยก็จะมีพบที่สหรัฐเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและไต้หวันอย่างละ1รายนะครับแล้วก็ในไทยเนี่ยพบ2รายนะครับในกรุงเทพนะครับ ทาง CDC หรือว่าศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐเนี่ยนะครับได้เริ่มทำการวิจัยและก็พัฒนาตัววัคซีนเพื่อที่จะป้องกันการติดเชื้อนะครับตัวไวรัสโคโรนานะครับแต่จากที่ทางนักวิจัยออกมาบอกเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งคือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สามารถที่จะผลิตวัคซีนขึ้นมาได้ในเวลาอันสั้นนะครับและที่สําคัญเมื่อเทียบกับตอนโรคอีโบลาเนี่ต้องใช้เวลาหลายปีเลยนะครับกว่าจะพัฒนาตัววัคซีนให้สามารถ ป้องกันตัวโรคอีโบลาได้นะครับเชื้อไวรัสนี้เนี่ยรู้จักกันในชื่อ 2, 2,019 ncov นะครับซึ่งเป็นเชื้อโคโรโนาไวรัสประเภทเดียวกับโรคซานะครับ แต่อันตรายน้อยกว่าคือไม่ได้เป็นโรคสานะครับวันนี้เนี่ยองค์การอนามัยของโลกหรือว่า WHO เนี่ยมีการเรียกประชุมเร่งด่วนด้วยนะครับว่าจะมีการประกาศสถา,านการณ์ฉุกเฉินหรือว่า International Emergency หรือเปล่านะครับในเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโคโรนาเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมีการประชุมกันที่เจนีวานประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับข่าวที่สานะครับสำหรับเรื่อง StarbucksStarbucks Starbucks เนี่ยเตรียมที่จะเพิ่มอาหารที่เป็น Plant-based เข้าไปในเมนูให้มากขึ้นคือเพื่อให้ร้านเนี่ยมีความเป็น Environmental friendly นะครับเควินจอห์นสันนะครับประธานกรรมการบริหารของ Starbucks เนี่ยก็ได้พูดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่าจะมีการเพิ่มเมนูทั้งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่เป็น p พลนเบสเนี่ยให้มันหลากหลายมากขึ้นนะครับแน่นอนว่าหุ้นของ Beyond Meat ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเนื้อเทียมที่เป็น p พลนเบสเนี่ยนะครับก็พุ่งสูงขึ้นรับกับเรื่องนี้ทันทีประมาณ17%นะครับช่วงหลังๆมาเนี่ยเราจะเห็นว่า Starbucks เนี่ยค่อนข้างมีการปรปัับตว ที่รวดเร็วนะครับในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนหลอดพลาสติกเป็นหลอดกระดาษนะครับอย่างในไทยตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นหลอดกระดาษแล้วนะครับมีการเปลี่ยนฝากแก้วแบบใหม่ด้วยให้เป็นฝากแก้วที่สามารถยกดื่มได้ทันทีนะครับมีส่วนลดถ้านําแก้วมาเองอันนี้มีนานแล้วแล้วก็หลายๆร้านก็มีนะครับและตอนนี้เนี่ยกำลังจะเพิ่มอาหารที่มาจากแพลนเบสด้วยเพราะว่าทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับว่าเรื่องของการทรําปศุสัตว์เนี่ยมีผลต่อสิ่งแวดล้อมมากๆนะครับแล้วก็เป็น ตัวที่ผลิตแกส๊สคาร์บอนไดไซด์หรือว่าแก๊สเรือนกระจกเนี่ยค่อนข้างสูงเลยทีเดียว Starbuck s เนี่ยตั้งเป้าว่าภายในปี2030เนี่ยจะสามารถลดขยะฝังกลบลงได้ครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ลดการปล่อยคาร์บอนให้ไม่ว่าจะจากการดำเนินงานโดยตรงหรือว่าจากซัพพลายเชนเนี่ยประมาณ ครึ่งหนึ่งเลยนะครับซึ่งปกติแล้วปีหนึ่งเนี่ยสตาร์บัคเนี่ยใช้แก้วประมาณ6000ล้านแก้วนะครับต่อปีนะครับเพราะว่าสาขาของ Starbucks เนี่ยมีถึง3 0,000ื่นสาขาทั่วโลกซึ่งเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ Starbucks ก,ก็เป็นเป็นอีกก้าวหนึ่งเป็นการเป็น Move ที่ค่อนข้างน่าติดตามนะครับเพราะว่าเรื่องของแพลนเบสเนี่ยตอนนี้เนี่ยคือมันไม่ใช่แค่เทรนด์แล้วแต่มันเป็นเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับความรับผิดชอบต่อโลกของเรานะครับ นี่คือทั้งหมดของม i ชชั่ n Road น e w r สพอในวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับตอนนี้เนี่ย แจ้งข่าวนิดนึงนะครับเพราะว่า Mission เ o อร์นิวส์รไม่ว่าจะเป็นรายการอื่นๆนะครับเรื่องของ m i มิช t ั t น t o ดมูล n ฟ n ินิทบ s สไอ s e วเนี่ยสามารถติดตามได้จากทาง YouTube แล้วนะครับสามารถเข้าไปกด Subscribe กันได้นะครับพิมพ์ได้เลยครับ m i s s o o n to the Moon เจอแน่นอนนะครับส่วนสำหรับแพลตฟอร์มอื่นๆเนี่ยตอนนี้ก็ได้มีการทำช่องแยกขึ้นมาแล้วนะครับถ้าใครอยากฟังรายการไหนมากเป็นพิเศษเนี่ยสามารถเข้าไปแยกฟังรายการนั้นได้แล้วนะครับ Mission w o r l d e ส r รรนะครับสามารถกดเซิร์ช เจอเหมือนกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมิชชั่นเรื่องนิวซีแลนดนะครับวันนี้นนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ